สวัสดีจ้าวันนี้ทำมันฝรั่งทอดกันจ้ะมันฝรั่งขูดทอดง่ายๆจ้ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะกินขูดกับมายองเนสหรือว่าซอสมะเขือเทศแล้วก็พวกหมูไก่ทอดอะไรก็ตามใจชอบเลยจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันจ้า